พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda นะครับหลังจากเมื่อปีที่แล้ว Honda ได้มีการเปิดรถใหม่ Big Bike ที่หลายคนนั้นเฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือรุ่น RC213VS ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่งาน IGMA Show ประเทศอิตาลีครับสังเกตดูจะเห็นนะครับว่า Honda ได้มีการติดตั้งชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวกระจกส่องหลังรวมถึงไฟท้ายนะครับนั่นก็หมายความว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถวิ่งบนท้องถนนได้ในยุโรปบางประเทศและในเมืองไทยของเรานั้นก็คาดว่าจะมีการนำเข้ามาขายเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับซุ้มเสียงท่อไอเสียนั้นอาจจะดังเกินมาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยรวมถึงค่าไอเสียนะครับที่อาจจะตรวจไม่ผ่านในแง่กฎหมายของเมืองไทยแต่ก็สามารถนำเข้ามาขายได้ครับเพียงแต่ว่านะครับคันนี้อาจต้องใช้ในสนามแข่งขันเพียงอย่างเดียวนะครับเหตุเพราะว่าไม่สามารถจดทะเบียนได้ในเมืองไทยนั่นเองHonda มีแผนผลิตเจ้า RC213VS คันนี้นะครับอยู่ที่213คันตามรหัสชื่อของตัวรถนั่นเองครับหลายคนที่อยากได้รุ่นนี้บอกได้เลยครับว่ามีโอกาสนะครับ Honda ในเมืองไทยของเรานั้นน่าจะมีแผนนำเข้ามาขายในเมืองไทยอย่างแน่นอนในราคาคันละประมาณนะครับ5ล้านบาทครับนี่คือราคาที่ประมาณการคร่าวๆนะครับซึ่งคาดว่านะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ที่จะมาถึงปลายเดือนมีนาคม Honda อาจนำรุ่นนี้มาตั้งโชว์ในเมืองไทยอย่างโดดเด่นและมีการเปิดให้จับจองนะครับประมาณเพียงแค่ไม่เกิน10คันเท่านั้นท่านที่สนใจนะครับต้องรีบๆเลยครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนี่คือมอเตอร์ไซค์แห่งประวัติศาสตร์ของ Honda ในการฉลองแชมป์โลก MotoGP 2 สมัยติดต่อกันของมาร์คมาร์เควสนั่นเองครับ